Niggas in my grill trying to phase me. มาอันนี้คือโจทย์ของเรานะครับเขาบอกว่าให้เราหาค่าความปลอดภัยก่อนจะหาค่าความปลอดภัยเรามาทวนก่อนนะครับความเค้นออกแบบคืออะไรความเค้นออกแบบได้มาจากถ้าพิจารณาจากความเค้นดึงสูงสุดก็คือเอาค่าความเค้นดึงสูงสุดมาหารด้วยค่าความปลอดภัยอันนี้ทบทวนจากเมื่อวานนะครับผมฉะนั้นก่อนที่จะมาวิเคราะห์หาค่าความปลอดภัยต้องคำนวณหาความเค้นที่เกิดขึ้นในหม้อไอ้น้ำไม่ว่าจะเป็นความเค้นตามแนวเส้นระวงหรือความเค้นตามแนวยาวนะครับมาดูโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอันแรกนะครับเขากำหนดให้อ๋อนี่พิมพ์ผิดรัศมีเฉลี่ยของหม้อไอ้น้ำคือเท่าไหร่ครับ 2.25 เมตรหารด้วย2นี่คือเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ 1.125 โอเค 1.125 เมตรแล้วแปลงเป็นมิลลิเมตรเลยก็คือเท่าไหร่1125มิลลิเมตรนะครับความดันภายในมีค่าเท่ากับ4นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทำบอยเลอร์หนา50มิลลิเมตรนะครับดังนั้นค่าความเค้นตามแนวเส้นระวงก็คือซิกมา1เท่ากับTR ส่วน T แทนค่า P ก็คือ4นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร R ก็คือ1125มิลลิเมตรแล้วหารด้วยความหนา T เท่ากับ50มิลลิเมตรนักเรียนลองคำนวณสิครับความเค้นตามแนวเส้นรอบวงซิกมา1เท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าสิบค่ะ90เป๊ะเลยครับนักเรียน90นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรจากนั้นความเค้นตามแนวยาวก็คือ TR ส่วน 2T ซึ่งไม่ต้องแทนค่าก็ได้มันก็คือครึ่งหนึ่งของความเค้นตามแนวยาวมันก็คือครึ่งหนึ่งของความเค้นตามแนวเส้นรอบวงใช่ไหมครับเพราะตัวแปรที่จะคำนวณตัวเดียวกันก็คือ45นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับฉะนั้นในการวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยนะครับเราจะเอาความเค้นตัวไหนมาเป็นตัวตั้งครับค่าความปลอดภัยหนูจะกำหนดให้มากหรือน้อยเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยหนูจะให้ค่าความปลอดภัยหนูมากว่าน้อยมากครับถ้าต้องการค่าความปลอดภัยให้มากเพื่อเป็นการเซฟตี้ฉะนั้นความเค้นออกแบบของเราคืออะไรครับดังนั้นความเค้นออกแบบของเราก็คือมีค่าเท่ากับความเค้นต่ำสุดก็คือถ้าเกิดหนูเอาค่าความปลอดภัยที่น้อยเนี่ยมันจะรับความเค้นทั้งสองอย่างไม่ได้เพื่อความมั่นใจก็คือให้ค่าความเค้นออกแบบเท่ากับค่าความเค้นที่ต่ำที่สุดก็คือ45นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรฉะนั้นดูจากสูตรนี้ครับ
ถ้าต้องการทราบความปลอดภัยก็คือค่าความปลอดภัย n มันก็เท่ากับความเคสดึงสูงสุดของวัสดุที่ใช้ทำบอยเลอร์หารด้วยความเค้นออกแบบเท่ากับเท่าไหร่ครับความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในวัสดุทำหม้อไอ้น้ำเท่ากับ500นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วยความเค้นออกแบบคือ45นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรตัดหน่วยตัดหน่วยฉะนั้นได้ค่าความปลอดภัยกี่เท่าครับ 11.11 นิวตันไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยนะครับค่าความปลอดภัยไม่มีหน่วยนะครับคือปลอดภัยทั้งหมด 11.11 เท่าเออมากพอสุดพอเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นหม้อไอ้น้ำความปลอดภัยสูงถึง11เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนลองไปหาข้อมูลดูครับว่าภาชนะรับความดันน่ะตามมาตรฐานน่ะเขายอมรับที่ค่าความปลอดภัยเท่าไหร่ต่อไปก็จะคำนวณค่าความเค้นจากมาตรฐานนั้นดีไหมครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะให้เป็นหนึ่งตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจเดี๋ยวตัวอย่างที่ยากกว่านี้อาจารย์จะเอามาสอนในวันจันทร์แล้วกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ให้เธอหยุดพักอ่านหนังสือ1วันเพื่อที่เรานัดกันว่าเราจะสอบวิชาเขียนแบบข้อเขียนหรือเทสข้อเขียนวันเสาร์นี้ใช่ไหมครับค่ะครับผมก็อาจารย์จะให้เราไปทบทวน1วันนะครับอาจารย์สอบข้อสอบเขียนแบบของอาจารย์เนี่ยจะสอบแค่สอบแค่เรียนถึงแค่ไหนสอบแค่นั้นไม่เอาเหนือไม่เอานอกเหนือจากที่เราเรียนโอเคไหมครับโอเควันนี้พวกเรามีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้วันนี้เข้าใจไหมครับในส่วนของการวิเคราะห์ความเค้นในภาชนะรับความดันครับวันนี้เข้าใจไหมครับไม่ได้ยินเข้าใจครับโอเคฝนตกไหมที่โน่นตกครับที่อาจารย์ก็ตกเหมือนกันแล้วเน็ตห่อยๆครับของอาจารย์ตกหนักเลยแล้วก็เน็ตมันเริ่มไม่ชัดละก็เดี๋ยวอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรียนต่อในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเจอโจทย์ที่ยากขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้ให้หยุดพัก1วันแล้วให้เธออ่านหนังสือสอบเขียนแบบนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีวันเสาร์เวลาเดิมใช่มั้ยครับค่ะโอเคนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ละไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีในวิชานี้วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับ